นี้เดินตามปากไปส่งเขาที่มหาลัยเลยดีกว่ารักอยู่นะจ๊ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเอ๊ะทำไมรู้สึกเป็นตัวเองเฮ้ยในร้านตั้มเป็นแบบสไตล์ติดนี่คือตลาดรวมซับเทสที่2แล้วค่ะยังอยู่กันแปลว่าที่นี่ต้องมีอะไรดีมากมายมหาศาลอย่างแน่นอนนะฮะและตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอันคงต๊อกกังจองเป็นร้านโคเรียนคริสปี้ชิคเก้นหรือว่าเป็นไก่ทอดแล้วก็คุกซอสอันทงต๊อกกังจองจ้าไก่ทอดร้านดังจากเกาหลีนะครับนี่ก็คือต๊อกนั่นเองครับผมแล้วทำไมไม้มันเดียวตั้มเฮ้ยอะไรล่ะเขาชอบที่เขาเหมือนเอาฟอกอะไปผัดกับไก่มันเลยมีความกรอบนอกนุ่มในปกติอะฟอกมันจะแบบนุ่มหนึบหนึบอะแต่อันนี้มันกรอบความหวานความหอมเขามันดีไก่เขาเผ็ดหน่อยๆขอสูตรหน่อยได้ไหมกินที่บ้านเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากอันนี้แค่ราคา99บาท99พูดเลยตรงนี้แพงไม่เอาละไม่กินละไม่แพงเลยไม่แพงกินไม่แพงเด็กนักเรียนเขาก็กินกันได้นักศึกษานะขโมยเงินพ่อแม่มาใช่ไหมนี่ผมต้องนั่งกินกับแฟนแต่วันนี้โต๊ะไม่ว่างที่รับที่รับนั่งตรงนี้นั่งกินบอกทีวีหน่อยเลยมาออกทีวีออกทีวีอร่อยไหมที่ป้อนหน่อยดิมากินเลยป้อนหน่อยโอ้สวยมากเลยเอาเนี่ยป้อนหน่อยขอได้ค่ะพี่พูดเลยว่าเด็กมันเป็นงานชิ้นนี้อร่อยคุณผู้ชมทำไมอ่ะหวานหวานสำหรับร้านอันทงต๊อกกันจงค่ะแชร์แชร์ไหมลูกแชร์ค่ะแชร์ไปเลยจ้าว้าวที่เหมือนพี่ที่เหมือนวงบิ๊กแอสจากขวามือวันนี้พี่ตั้มไม่มีกระจิตกระใจทำงานแล้วเว้ยพอเบรกเที่ยงไหนจะพนักงานออฟฟิศไหนจะนักศึกษาแล้วดูมันไปเที่ยวถ่ายรูปกับเขาไปทั่วเลยขอเซลฟี่หน่อยได้ไหมครับขอเซลฟี่หน่อยครับอย่าไปดูสามันบ้าเร็วเร็วสิดูดิมาดูดิตอนนี้คนหนึ่งไปแล้วเหรอจะลงในสตอรี่จีนหน่อยกูว่าแล้วก็นี่แหละงานนี่แหละงานมันเนี่ยแบตจะหมดเพราะเงี้ยแบตจะหมดเพราะเงี้ยเดี๋ยวเอาเตาแล้วเว้ยเตาเลยเขียนดิเขียนดิเจ้ากรรมในเวรมีอยู่จริงคนตอบคิวเยอะมากความพิเศษ6ชิ้น30อุ๊ยกลิ่นนี่ตีขึ้นมาหอมมากแล้วไส้ของเขาพี่ตั้มนี่ชาไทยมันม่วงชาเขียวไส้หวานไส้เผือกรู้ไส้เหมือนเป็นผัวเจ้าของร้านคุณผู้ชมเมียเขาสิเออเมียโอ้ยยังไงโอ้ยดูสวยเอาเป็นว่าไปดูดีกว่านะฮะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนร้านเลยโอเคไม่เรามาอุดหนุนเขาโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่ากระบวนการในการทำการป้ายการปาดเป็นไงไปไปเลยโตเกียวชาโคลโอเคได้แล้วเป็นแป้งชาโคจ้ะอันนี้ไส้อะไรคะอันนี้ไส้หวานคุณอยากลองไส้อะไรล่ะฉันลองชาไทยคุณชอบชาไทยมั้ยชอบชาไทยชาไทยป่ะแล้วมันหยดอุ๊ยแป้งชาโคมันนุ่มมากเลยคุณผู้ชมมันนุ่มแบบเหมือนไปเหยียบบนดวงจันทร์อ่ะไส้เผือกเฮ้ยหันมากันหมดเลยนึกว่าเรียกทุกร้านต้องมาซื้อร้านนี้กินคุณผู้ชมบอกเลยแป้งมันนุ่มไส้แน่นพ่อค้านี่ตายไปเลยนี่อร่อยมากนี่เฮ้ยแป้งมันดีมากพี่ตั้มนี่อันนี้อะไรนะฮะน่าจะเป็นชาเขียวครับผมชาเขียวอร่อยมากแกมีมันม่วงด้วยนะเฮ้ยชาเขียวหอมมากหรอจริงว้าวเนี่ยดีคุณผู้ชมอ
เมนูใหม่ครับนอกจากแป้งชาโคแล้วยังมีแป้งแป้งใบเตยเนี่ยเพิ่งทำใหม่เลยแล้วก็รายการนี้เป็นรายการแรกที่ได้มาออกใช่ครับผมอันนี้เพราะยังไม่เคยมีรายการไหนมาก่อนนะครับผมใช่แล้วเขาเพิ่งออกเพิ่งชิ้นสดเมื่อวานไม่ใส่สีด้วยใบเตยมะพร้าวอ่อนเป็นไงลองครับผมนั่งขูดกันสดๆมะพร้าวนี่ปลูกกันหลังบ้านท่าไหนขูดท่าไหนขูดมะพร้าวเนี่ยแหละมันจะขายไม่ได้ตรงนี้แหละไม่ได้ทานนะยืนยันว่าใบเตยมะพร้าวอ่อนคือตัวจริงร้านนี้ดีมากหอมลองดูกัดไปเจอมะพร้าวอ่อนอ่ะมันจะกรุบกรุบดีคุณผู้ชมแชร์เลยแชร์เหมือนกันค่ะแชร์แชร์แชร์ yeah thank you สำหรับโตเกียวชาโคนะครับตลาดรวมทรัพย์แชร์แชร์ค่ะต้องบอกวิธีการเดินทางไหมไม่ต้องเดินเข้ามาในตลาดใช่นี่คือร้านโคระยำนี่โคระยำลืมโลกแซ่บแบบลืมโลกตั้งใจมายืนร้านนี้นะคือคนเข้ามาไม่ขาดสายเลยคนละยำเยอะมากร้านนี้ไปถึงว่าคนละยำคนละถ้วยคนละถ้วยใช่คนละถ้วยยำละถ้วยคนละถ้วยนี่เรากินปลาหมึกทุกท่านยำร้านนี้เนี่ยคนเยอะคนซื้อเยอะมากทำช้านี่ถ้วยเนี่ยรอครึ่งชั่วโมงเป็นไงเส้นอ่ะลวกดีมากเป็นเส้นที่เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบนี้นะมันต้มให้แบบเด้งๆอ่ะอร่อยยากเลยน้ำยำเขาเปรี้ยวหวานแบบกลมๆแล้วนี้พอดีพอดีก็เออพอดีพอดีสำหรับร้านคนละยำแซ่บลืมแชร์ครับผมเส้นทางการเดินทางอยู่ในตลาดลมซับเลยลง BTS ต่อมอเตอร์ไซค์ลงตลาดไม่ต้องไม่ต้องตลาดลมซับมาเลยจ้าเนื้อเนื้อเจ๊บอกเนื้อเนื้อเส้นดีอ่ะจัดให้คุณผู้ชมเดินจากร้านยำมาประมาณ 2-3 ร้านนะฮะเรามาเจอเครปจัดให้ที่นี่เขามีแป้ง2แบบคือแป้งชาโคแล้วแป้งนมโซดไส้ก็มีมากมายไก่กองแล้วไส้เขาเนี่ยไม่ใช่ใส่ไก่กาอาราเร่ตลาดนงตลาดนัดไส้คือเขาพรีเมียมคุณผู้ชมสั่งไส้อะไรดีพี่ต้าคะเลือกเอาแป้งอะไรแป้งชาโคโอเคไส้อะไรเอาชีสแฮมชีสแฮมชีสจัดไปไส้ชาโคแฮมชีสค่ะจัดให้ชิ้นเขาดีดูแน่นอ่ะจริงๆแล้วแฮมแบบดีแป้งเขาอ่ะเนียนมากพี่ตาเห็นปะร้อนนะดีไหมดีล่ะทำไมมันยืดขนาดนี้วะราคาละ55บาทเท่านั้นคือมันรับแบบไงแป้งมันเลยถ้าชาโค25แล้วก็เพิ่มไส้อะไรก็คิดตามนี้ไปดีงามมากคุณผู้ชมอยู่ในตลาดเลยมาเลยคิบับอากาศร้อนๆแบบนี้คุณชมต้องกินอะไรร้อนๆวันนี้เราอยู่หน้าร้านเคบับนะฮะที่ฮอตที่สุดในอโศกที่ฮอตที่เพราะอะไรอากาศมันมีร้านเดียวด้วยตอนนี้นะเขาก็บอกว่ามีทั้งไก่แล้วก็เนื้อให้เลือกซึ่งเรากินเนื้อไม่ได้เราขอเลือกไก่ละกันเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเคบับไก่ที่ค่ะไปเชิญครับติดตามรายการอร่อยต้องแชร์นะครับกินก่อนเอากินก่อนเออหอมหอมหอม
ับไส้ไก่จ้าเป็นแม่ค้าเหรอเหมือนอยู่ในตลาดเท่าไหร่คะ50เพิ่มชีส10บาทเป็น60อันนี้ไม่มีชีสนะคือคุณผู้ชมเอกลักษณ์ของเคบับคือแป้งที่เหนียวเหนียวหน่อยนุ่มนุ่มและนี่เป็นแบบนั้นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมความกรอบของผักและจุดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมความหอมของตัวเนื้อมันต้องย่างจนหอมหมักจนหอมเออดีเฮ้ยแม่งร้อนจนหลับไปแล้วร้อนขนาดนี้วะสำหรับเคบับต้นตำรับเขาอยู่นานาใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็สามารถหากินที่นานาก็ได้หรือที่อโศกก็ได้สำหรับร้านเคบับชื่อร้านอะไรนะมีชื่อร้านไหมคะสำหรับเคบับไม่มีชื่อร้านแช่เส้นทางการเดินทางครับผมในตลาดลมซับเลยอยู่ท้ายๆหน่อยนะเนี่ยเห็นไหมใช่เขาอยู่ในโซนที่แบบไม่ค่อยมีร้านอะไรถ้าช่วงค่ำๆก็ไปกินแถวซอยนานาได้เลยจ้าครับผม50 บาทผู้ชมและฝากรายการอร่อยต้องแชร์ด้วยนะครับผมที่แฟนเพจอร่อยต้องแชร์แล้วก็ YouTube พิมพ์ bakabo.tv www.bakabo.tv วันนี้ต้องซ่าแล้วแอมแปจ้าลาไปก่อนสวัสดีครับบายจ้าเคป๊อปเคป๊อปป๊อปบายเราเจอของดีนี่อาจารย์ผู้ชมเฮ้ยลูกค้าใส่รองค้าผู้ชมมารู้จักกับแฟนของผมคนนึงใช่ๆๆแนะนำตัวนิดนึงครับเนี่ยเขาออกมาอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะชื่อเนโกะค่ะเนโกะรู้อยู่คณะอะไรคะนวัตกรรมรู้จักภูเก๋มั้ยคะภูป่ารู้จักไม่ประเด็นคือทำไมเราน่ารักขนาดนี้ทำไมน่ารักขนาดนี้พี่ต้องถามพ่อแม่หนูครับต้องถามพ่อแม่ชอบในความหมายความว่าต่อคำเราสามารถไปขอกับพ่อแม่ได้เลยถ้าพี่เป็นคนโดนปืนและยิงก็ถ้าพี่เป็นคนโดนปืนและยิงเฮ้ยสะใจอ่ะคนนี้เอาพี่ตั้มอยู่คนนี้เอาพี่ตั้มอยู่ซอสโอเคขอบคุณนะคะชอบกินร้านนี้บ่อยไหมคะแป๊บนึงนะแป๊บนึงชอบกินเมนูอะไรชอบกินเมนูอะไรไอดีไลน์อะไรนะไอดีไลน์มาที่ชอบกินไก่ทอดใช่ไหมคะไอดีไลน์ต้องให้จะได้เข้าไปจีบใช่ต้องทำอะไรอ่ะหนูมีแฟนหรือยังยุ่งหนูมีแฟนหรือยังมีแฟนแล้วเหรอดูไม่ไม่กินละดูไม่ดูไม่กินละกลับบ้านไม่กินหยุดกินก่อนร้านนี้อร่อยมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันเลยดีกว่าค่ะช่างพี่ตา